สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ซัลลี่มาทำวิดีโอที่สุดของสกินแคร์ในปีที่ผ่านมาโอ้โหติดกันไว้อย่างเนิ่นนานมากจริงๆวิดีโอนี้ควรจะออกตั้งแต่ตอนช่วงมกราแล้วเนอะแล้วก็ซัลลี่เนี่ยทำที่สุดของแปรงที่สุดของเมคอัพหน้าตาปากแล้วก็ที่สุดของโอ้ยเยอะแยะมากมายทำไว้ประมาณ 3-4 อันแล้วนะคะเดี๋ยวซัลลี่ลิงก์ไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างใครที่ยังไม่ได้ดูนะแต่ว่าในเทปวิดีโอนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของสกินแคร์แล้วก็มีบอดี้แคร์แล้วก็มีในเรื่องของยาทาเล็บอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละอันเป็นยังไงบ้างในเรื่องของสกินแคร์เนี่ยหลายๆคนคงจะรู้ว่าซัลลี่ไม่ใช่คนที่แบบผิวดีมากคือไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นคนผิวดีเป็นคนที่เป็นสิวอุดตันตลอดเวลาทำยังไงก็เป็นนะคะแต่ว่าซัลลี่เลิกไปหาหมอตามคลินิกเนี่ยมาโอ้โหไม่รู้กี่ปีแล้วอะไปหาหมอที่คลินิกครั้งสุดท้ายประมาณ 2-3 ปีที่แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็พักหลังซัลลี่หันมาลงทุนกับสกินแคร์นะคะก็ใช้สกินแคร์ที่ดีสักนิดนึงซึ่งรู้สึกว่าไอสิ่งที่เราใช้เนี่ยมันทำให้ผิวดีขึ้นเป็นสิวอุดตันน้อยลงนะคะแล้วก็โดยรวมๆผิวหน้าดูกระชับดูเด้งดูสดใสดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นตัวพวกนี้เป็นสิ่งที่ซัลลี่ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คำพูดที่ว่าดีที่สุดเนี่ยซัลลี่ไม่ค่อยใช้อย่างพร่ำเพรื่อนะเทปวิดีโอนี้เนี่ยจะพูดกันถึงของที่ดีที่สุดที่ซัลลี่ได้เคยใช้มาแล้วก็ของพวกนี้เนี่ยถ้าหมดซัลลี่ซื้อใช้ต่ออย่างแน่นอนนะคะมาพูดถึงในเรื่องของการทำความสะอาดหน้าก่อนในการเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางออกเนี่ยตัวที่ซัลลี่ชอบใช้มากที่สุดเลยก็คือจะเป็นพวกบาล์มทำความสะอาดนะคะอันนี้เป็นของคลินิกกระปุกม่วงๆแบบนี้ซัลลี่เคยลองของคลินิกของ Emma Hardy ของ The Body Shop ทั้ง3ตัวดีหมดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เลือกตัวไหนเป็นเฟเวอริตนะคะน่าจะเป็นของBody Shop ในเรื่องของราคาแล้วก็กลิ่นนะคะตอนนี้ซัลลี่ใช้ของคลินิกอยู่ก็คือตัวเป็น Take the Day Off นะคะในรูปแบบบาล์มนั่นเองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือได้มาเยอะมากนะคะตัวนี้เนี่ยทางแบรนด์ก็ให้มานะแล้วก็อย่างที่บอกในส่วนรวมๆแล้วก็คล้ายๆกันแต่ว่าในเรื่องของกลิ่นเนี่ยของ The Body Shop เขาจะมีกลิ่นหอมๆของคาโมไมล์ใช้แล้วจะรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบราคาแล้วของ The Body Shop จะถูกกว่านะคะเดี๋ยวซัลลี่ใช้อันนี้หมดก็คงจะไปซื้อของ The Body Shop มานะแล้วก็มีหลายคนถามว่าบาล์มทำความสะอาดหน้าดียังไงนะคะก็คือมันใช้หลักการเดียวกันกับพวกตัวออยล์ทำความสะอาดหน้าเพียงแต่ว่าออยล์หลายๆยี่ห้อที่ซัลลี่เคยลองเนี่ยมันเหนียวมันเหนอะแล้วมันก็หนักแล้วเวลาเราใช้ออยล์เสร็จเราก็ต้องลูบด้วยน้ำแล้วมันก็มีอาการหยดติ๋งๆรู้สึกว่าเวลาใช้แล้วมันแบบเลอะเทอะไปหมดนะคะทั้งอ่างทั้งตัวทั้งคือใช้แล้วไม่ชอบแต่ว่าชอบบาล์มมากเพราะว่าใช้ง่ายใช้ไปก็นวดไปลักษณะเดียวกันกับออยล์พอใช้เสร็จก็ฉีดสเปรย์น้ำแร่แล้วก็วนๆๆ มันก็จะเป็นน้ำนมอ่อนๆนะคะแล้วก็จากนั้นก็ใช้ทิชชู่เปียกเช็ดออกหรือว่าจะล้างน้ำออกก็แล้วแต่แต่ว่าซัลลี่ชอบใช้บาล์มทำความสะอาดหน้ามากๆนะคะถัดมาจะเป็นตัวน้ำเช็ดทำความสะอาดหน้านะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยซัลลี่ก็ชอบไปโอเดอร์มานะเพียงแต่ว่าในเรื่องของราคามันซื้อใช้ต่อเนื่องค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงแต่ว่าไปเจอตัวนี้มาของ Garnier Micella Cleansing Water ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นดูปของไบโอเดอร์มานะคะบางคนเนี่ยเขาอาจจะชอบไบโอเดอร์มามากกว่าในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าซัลลี่ว่าแค่เช็ดทำความสะอาดหน้าเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วตัวนี้แล้วก็ที่เมืองไทยยังไม่มีขายซัลลี่สั่งมาจากเว็บไซต์ของ feelunique.com ส่งมาที่เมืองไทยฟรีตกขวดละถ้าเกิดอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะคะจะอยู่ที่ประมาณ200นิดๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่โปรโมชั่นก็อยู่ที่ประมาณ300ก็ยังถือว่าถูกกว่าไบโอเดอร์มาในปริมาณ400 ml ที่ได้มานะคะแล้วก็มันเช็ดได้ทั้งตาแล้วก็ปากโดยที่ไม่ระคายเคืองMicella Water เนี่ยช่วงหลังเนี่ยหลายๆแบรนด์ทำออกมานะคะแล้วก็เคลมกันมากมายเลยว่าอ่อนโยนนะคะซัลลี่ใช้หลายๆยี่ห้อแล้วมันไม่ค่อยอ่อนโยนเท่าไหร่บางอันเนี่ยเช็ดหน้าโอเคแต่ว่าเอามาเช็ดตาเนี่ยรู้สึกแบบแสบๆร้อนๆนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นชอบที่มันอ่อนโยนแล้วก็มันเช็ดทำความสะอาดหน้าได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าถามว่าเช็ดอันนี้แล้วไปนอนเลยไหมจริงๆมันก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่ควรจะไปล้างหน้าอีกครั้งนึงเพื่อทำความสะอาดกันอย่างล้ำลึกนะคะโดยเฉพาะวันที่เราแต่งหน้ากันหนักหน่วงนะถ้าวันไหนที่ซัลลี่ไม่ได้แต่งหน้าซัลลี่ใช้อันนี้ตัวเดียวแล้วลงไปนอนได้แบบสบายใจนะแต่
ต่ว่าวันไหนที่แต่งหน้าหนักๆ ก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ไม่พอนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นที่สุดของน้ำเช็ดหน้าของซัลลี่จริงๆก็ชอบอีกยี่ห้อนึงนะของ Befesta ค่ะก็ชอบต่อมามาพูดถึงขั้นตอนของการทำความสะอาดหน้ากันแบบล้ำลึกกันบ้างนะคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์หลายๆคนสักนิดนึงนะคะบอกเลยว่าปีก่อนนู้นปีที่ผ่านมาซัลลี่ทดลองใช้เครื่องทำความสะอาดหน้าก็คือของ Clearsonic นะคะซัลลี่มีตัวมิยา2แล้วซัลลี่พูดว่ามันเป็นสิ่งที่ซัลลี่ขาดไม่ได้เลยนะคะใช้แล้วยังไงก็ขาดไม่ได้นะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยซัลลี่ได้มีโอกาสลองตัวนี้ของคลินิกนะคะแล้วก็เป็นเครื่องล้างหน้าที่หลายๆคนไม่ชอบหลายๆคนเนี่ยเปรียบเทียบกันกับ Clearsonic แล้วก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ดีเลยนะสำหรับซัลลี่เนี่ยตอนที่ลองใช้ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ดียังไงฉันก็รัก Clearsonic มากกว่าคือในใจคิดอย่างนี้จริงๆซัลลี่ใช้เวลา6เดือนนะคะ6เดือนเต็มๆเลยที่จะตัดสินใจว่าตัวนี้เอามาแทนที่ Clearsonic ได้ด้วยเหตุผลง่ายๆคือเราสามารถใช้ได้ทุกวันมันเป็นเครื่องที่อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันและก็ทั้งเช้าและเย็นด้วยซึ่ง Clearsonic ทำไม่ได้ทั้ง2เครื่อง Clearsonic กับเจ้าตัวคลินิกเครื่องล้างหน้าเนี้ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าในระยะเวลา6เดือนที่ซัลลี่ใช้เขาอย่างต่อเนื่องซัลลี่สรุปได้ว่าทั้งข้อดีและข้อเสียทั้งหมดที่ได้มาคิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดีกว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับคนที่ฟังดีๆนะอยากจะล้างหน้าทุกวันด้วยเครื่องตัวนี้ทั้งเช้าและเย็นเพราะคุณสามารถทำได้ Clearsonic ทำไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะใช้ขนแปรงแคชเมียร์ก็ตามแต่ว่าขนแปรงแคชเมียร์เนี่ยบางทีซัลลี่ยังรู้สึกเลยว่ามันนุ่มจนเกินไปเอ๊ะมันทำความสะอาดหน้าของเราได้ดีมากไหมนะคะแต่ว่าขนแปรงอันนี้ดีหน่อยความนิ่มความสปริงตัวของมันจะอยู่ระหว่างกลางของขนเซนซิทีฟกับแคชเมียร์ของเจ้าตัว Clearsonic อะค่ะฉะนั้นซัลลี่ปีนี้นะคะปีนี้ซัลลี่ยกให้ตัวนี้เป็นที่สุดของปีทุกวันนี้ซัลลี่ขาดเจ้าตัวนี้ไม่ได้เลยนะคะแปรงล้างหน้าอันนี้จริงๆแล้วซัลลี่จะต้องเปลี่ยนหัวนี้ด้วยซ้ำเพราะหัวเนี่ยมันต้องเปลี่ยนทุก6เดือนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้รีวิวจริงจังรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบนะบอกมาได้เลยสำหรับเครื่องล้างหน้าตัวนี้นะคะแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยซัลลี่ให้ตัวนี้เป็นที่สุดซัลลี่เองเนี่ยรู้สึกผิดนะขอบอกเลยตอนที่ตัดสินใจว่าจะเอาตัวนี้มาเป็นที่สุดของปีรู้สึกผิดมากเพราะว่าในปีก่อนเนี่ยหลายๆคนซื้อเครื่อง Clearsonic Mia ตามซัลลี่หลายคนเพราะว่าซัลลี่พูดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆมันก็คือยังดีอยู่ Clearsonic Mia ยังดีอยู่นะคะบอกเลยตอนนั้นซัลลี่ได้ใช้แค่เครื่องนั้นนะคะกับเครื่อง Curon 2-3 ตัวแล้วก็เปรียบเทียบกันในสิ่งที่ใช้มาClearsonic Mia เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะตอนนั้นจริงๆแต่ว่าหลังจากที่ลองตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ชนะใจไปนะคะใครที่กำลังลังเลว่าจะซื้อเจ้า Clearsonic หรือตัวนี้ดีถามตัวเองก่อนว่าตัวเองอยากได้อะไรถ้าอยากได้เครื่องล้างหน้าที่อาทิตย์นึงใช้ 2-3 ครั้งเป็นการ Deep Cleanสำหรับผิวหน้าของตัวเองเนี่ย Clearsonic ก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าอยากใช้ทุกวันเลยนะคะเช้าเย็นทุกวันเลยโดยที่ไม่มีปัญหาโดยที่ไม่ทำให้ผิวหน้าตึงผิวหน้าลอกผิวหน้าเป็นขุยตัวนี้เนี่ยถือว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ดียิ่งกว่าซัลลี่ยังไม่ได้ลองของยี่ห้ออื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นฟิลิปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีตามท้องตลาดนะคะไม่แน่ใจว่าปีเนี้ย2016เนี่ยจะมีโอกาสได้ไปซื้อมาลองไหมเพราะเครื่องล้างหน้าแต่ละยี่ห้อมันก็แบบราคาแพงๆมากเอาเป็นว่าซัลลี่พอใจเจ้าเครื่องตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ลองของฟิลิปเขาส่งมาให้หรือว่าอย่างไรก็จะเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูนะคะแล้วก็ไปรอดูผลในช่วงท้ายปีว่าอะไรจะเป็นตัวดีเด่นแต่ว่าณตอนนี้คือตัวนี้สิ่งที่ใช้คู่กันกับเจ้าเครื่องล้างหน้าคลินิกแล้วซัลลี่รู้สึกว่าเออมันเป็น perfect match ใช้แล้วดีงามมากก็คือตัวนี้นะคะSawasoo Gentle Cleansing Foam ซึ่งรุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาคือรุ่น EX ที่พัฒนาสูตรแล้วนะคะซัลลี่ใช้อยู่รู้สึกชอบมากมีคนถามว่ามันดียังไงเจ้าตัวนี้หนึ่งเลยคือมันอ่อนโยนนะคะเนื้อมันจะนุ่มๆใช้แล้วอ่อนโยนหลังล้างหน้าเสร็จจะรู้เลยว่าผิวหน้าเนี่ยมีค่าบาลานซ์ค่อนข้างดีคือไม่ตึงจนเกินไปไม่ลื่นจนเกินไปรู้สึกได้ว่ามัน
สบายผิวอะล้างเสร็จแล้วมันรู้สึกได้เลยว่าผิวดีไม่ตึงเอียดๆนะคะเวลาที่ซาลี่ใช้กันกับเครื่องล้างหน้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ตีโฟมให้เยอะจนเกินไปแล้วก็ล้างออกยากนะคะตัวนี้เนี่ยดีครอบคลุมในทุกๆเรื่องในเรื่องของการล้างหน้าซาลี่ว่าดีมากๆเลยหลังล้างหน้าเสร็จซาลี่ชอบใช้พวกสเปรย์น้ำแร่มาฉีดเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าเนอะเพราะว่าบางทีเวลาที่ซาลี่ล้างหน้าเสร็จเช็ดหน้าอะไรเรียบร้อยก็จะไปทาครีมแต่งตัวเวลาที่มานั่งลงสกินแคร์ผิวหน้าก็จะแห้งไปสักนิดนึงซาลี่ก็จะลงน้ำแร่ก่อนนะคะน้ำแร่ตัวที่ซาลี่ซื้อใช้หยิบใช้เป็นประจำนะคะก็มีหลายยี่ห้อจะบอกเลยความแตกต่างของน้ำแร่ที่มีขายตามท้องตลาดมันไม่ได้แตกต่างกันมากจริงๆนะบางคนเนี่ยจะต้องมารีวิวว่าเฮ้ยน้ำแร่ตัวนี้ชนะเลิศมีไอออนโตมีอะไรมากมายคุณสมบัติมากมายเฮ้ยบอกเลยมันแค่น้ำแร่นะคะหยิบใช้ยี่ห้อไหนดีก็ใช้ไปเถอะนะคะซื้อยี่ห้อไหนถูกลดราคาก็ซื้อใช้ไปนะคะของราลดโปรเซสซาลี่ซื้อใช้บ่อยของอาเวนซาลี่ก็ซื้อใช้นะคะแล้วก็มีอีก2ตัวที่ทางแบรนด์ส่งมาให้ใช้อย่างต่อเนื่องแล้วซาลี่ก็ว่ามันดีไอโอกูมะกับเนี่ยบิกินเนี่ยนะคะบิกินนี่จะดีหน่อยตรงที่มีส่วนผสมของสกินแคร์ใส่เข้าไปเยอะนิดนึงนะคะก็ใช้ไปเถอะน้ำแร่น่ะแล้วก็เวลาที่ใช้น้ำแร่นะไม่ต้องหวังมิราเคิลนะคะไม่ต้องหวังว่าโหใช้ไปแล้วมันจะอัศจรรย์มากแล้วพอไม่เห็นผลเราก็มานั่งตีว่าเฮ้ยไม่เห็นจะได้ผลเลยน้ำแร่ตัวนี้เฮ้ยมันแค่น้ำแร่จะไปซีเรียสอะไรมากมายน้ำแร่หนักๆ ก็คือเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะก็ซาลี่ซื้อใช้ได้ทุกแบรนด์บอกเลยนะจุดนี้ถ้าเกิดว่าในเรื่องของสเปรย์ละเอียดซาลี่คิดว่าน่าจะเป็นของแดนบิรังที่มีขายอยู่ที่ลาเชตอะค่ะตัวนั้นได้สเปรย์ที่ละเอียดมากๆถามว่าลาลดโปรเซกับอาเวนเนี่ยแย่เหรอก็ไม่แย่แต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันได้ละอองฟุ้งๆจริงๆมาพูดถึงเซรั่มในการบำรุงผิวหน้ากันค่ะซาลี่ใช้เซรั่มอยู่หลายตัวนะคะก็มีผัดเปลี่ยนกันไปแต่ว่าตัวที่ใช้บ่อยๆแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจะเอามาพูดให้ฟังนะคะตัวแรกเนี่ยก็คือซาวาซูเฟิร์สแคร์ตัวนี้ใช้ต่อเนื่องแล้วมันดีซาลี่พูดอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเห็นผลยากสักนิดนึงนะตอนที่ใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่เห็นจะดีเลยซาลี่เนี่ยรู้สึกว่าเออมันก็ดีนะแต่มันก็ไม่ได้ดีถึงขั้นมากตอนที่ใช้ตอนแรกนะพอตอนหยุดใช้สิรู้เลยนะคะมันจะมีสกินแคร์หลายๆตัวเหมือนกันที่เราใช้บ่อยๆใช้ไปเรื่อยๆทุกวันแล้วเราเกิดอาการเคยชินเราก็ไม่รู้ว่ามันดีกับเรามากขนาดไหนจนกระทั่งวันนึงที่เราไม่ได้ใช้เขาอะแล้วเราจะรู้เลยว่าเอ๊ะผิวมันแตกต่างออกไปตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวซาลี่เคยหยุดใช้ไปสักพักนึงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะพอใช้ตัวนี้ก่อนลงทุกอย่างแล้วมันทำให้ทุกอย่างทำงานได้ดีขึ้นนะชอบมากๆเลยอ่ะเซรั่มตัวถัดมาที่ซาลี่ชื่นชอบซาลี่ไม่มีโชว์ในเทปวิดีโอนี้นะคะแต่ว่าเป็นของคลินิกราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเห็นผลจริงจังนะคะลักษณะขวดหน้าตาเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นสีเงินๆนั่นก็คือตัวสมาร์ทเซรั่มของคลินิกนะคะเห็นผลจริงจังมากคือรอยด่างดำอะไรคือจริงๆแล้วตัวสมาร์ทเซรั่มเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะชาญฉลาดนิดนึงมันไม่ได้เจาะจงไปเลยว่าเซรั่มตัวนั้นมันดีสำหรับผิวในเรื่องไหนแต่ว่ามันไปดูว่าผิวของเราเนี่ยมันบกพร่องในส่วนไหนเขาก็จะไปบำรุงในส่วนนั้นอย่างตอนนั้นซาลี่มีปัญหาในเรื่องของจุดด่างดำใช้สมาร์ทเซรั่มแล้วแบบเห็นผลเร็วมากเร็วกว่าทุกตัวที่เคยใช้มานะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างสูง30 ml เนี่ยซาลี่ได้มาในราคาประมาณ 3,000 บาทแล้วก็ใช้ได้แค่เดือนเดียวคือใช้เช้าเย็นเนี่ยแล้วก็คือ1เดือนหมดแล้วรู้สึกว่าเสียดายตังค์นะคะแต่ว่าในเรื่องของความดีงามเขาดีจริงๆสำหรับตัวสมาร์ทเซรั่มตัวนั้นใครมีบัดเจ็ตนะคะก็ลองดูนะแล้วก็มีเซรั่มอีกตัวนึงซึ่งซาลี่ได้มาใช้ครึ่งปีหลังนะคะใช้แล้วชอบรู้สึกว่าผิวมันพัฒนาไปในทางที่ดีนะคะนั่นก็คือตัวนี้เซรั่มจาก SK2 นะคะแล้วก็ตรงหน้าขวดตัวนี้ซาลี่ได้มาจากที่ King Power มันจะเป็นเขียนคนละแบบกับที่ไปซื้อที่เคาน์เตอร์นะคะตรงนี้มันจะเป็น Stem Power Essence ซึ่งที่เคาน์เตอร์เขาจะเรียกอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปถามหาเซรั่มจาก SK2 เนี่ยก็คือจะมีขวดลักษณะประมาณนี้แหละมีไซส์30 ml กับ50 ml นะคะซาลี่ใช้30 ml รู้สึกว่าผิวมันพัฒนาไปในทางที่ดีกระจ่างใสพักหลังสังเกตได้ว่าเพื่อนๆจะทักว่าผิวหน้าของซาลี่มันกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นซาลี่ว่าเป็นเพราะตัวนี้นะคะมันกระจ่างใสแล้วก็
ตัวนี้เนี่ยมันเป็นขวดสีแดงๆแล้วก็มันช่วยในเรื่องของผิวที่อายุเยอะนะคะช่วยให้ผิวกระชับขึ้นดูอ่อนเยาว์ดูอ่อนวัยมากยิ่งขึ้นนะก็ซารี่ว่ามันได้ผลอยู่นะพักหลังครึ่งปีหลังเนี่ยรู้เลยว่าผิวหน้าของตัวเองกระจ่างใสขึ้นมาจากตัวนี้แหละนะคะเพราะตัวอื่นๆก็ใช้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าในเรื่องของความกระจ่างใสผิวหน้ากระชับดูอ่อนวัยน่าจะเป็นตัวนี้นะแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วซารี่เนี่ยสั่ง50 ml มาเดี๋ยวว่ามีเงินเมื่อไหร่จะไปถอย50 ml มาใช้นะคะเพราะว่ามันใช้ดีแล้วก็ลงทุนไปเลยทีเดียวทีนี้มาในเรื่องของรักษาสิวสิวอุดตันนะอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นวิดีโอว่าซารี่เป็นคนที่มีสิวอุดตันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เวลาที่เพื่อนๆดูเทปวิดีโอของซารี่เนี่ยเพื่อนๆจะไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่ช่วงนี้เวลาที่เพื่อนๆมองหน้าซารี่มันก็มองแค่ด้านนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดซารี่หันข้างปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นสิวอุดตันค่อนข้างเยอะนะคะตัวที่ซารี่ใช้แล้วมันยุบจริงๆก็คือ2ตัวเนี้ยขอพูดพร้อมกันนะคะตัวเซรั่มซารี่ลงตัวนี้ก่อนนะเพราะเนื่องจากว่าเป็นเนื้อเซรั่มเนื้อบางเบานะคะของ Eucerin 3 in 1 Acne Solution ตัวนี้ยังไม่ได้ไปซื้อเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอนใช้เราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันได้ผลหรือเปล่าคือใช้แล้วมันยุบลงเร็วก็จริงแต่พอใช้ไปนานๆเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันยังไงมันยังช่วยอยู่ไหมพอหยุดใช้เท่านั้นแหละรู้เลยทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมสิวอุดตันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวจะต้องกลับไปซื้อเดี๋ยววันนี้จะต้องไปซื้อนะคะเพราะว่าผัดมาอยู่นั่นแหละผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อเพราะว่าซารี่ชอบซื้อที่ร้านขายยาใหญ่ๆบางวันไปแล้วมันปิดนะคะซื้อที่ร้านขายยาใหญ่ๆมันจะเป็นราคาส่งมันก็จะถูกกว่าซื้อในวสันต์กับในบูธนิดนึงนะคะก็ลองดูละกันหลังจากที่ลงเซรั่มทุกตัวเสร็จแล้วก็ก่อนที่จะลงมอยเจอร์ไรเซอร์ซารี่จะลงตัวนี้นะคะก็จะเป็นละลดโปรเซอัลฟาคาเคตัวนี้อัลฟาคาเคต่างจากอัลฟาคาดูโอก็คืออัลฟาคาเคจะช่วยในเรื่องของสิวอุดตันอย่างเดียวแต่อัลฟาคาดูโอก็จะช่วยในเรื่องของทั้งสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบนะคะปกติซารี่จะใช้อัลฟาคาเคนะคะเพราะว่าบางทีก็มีสิวอักเสบผุดขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าอยากให้สิวอุดตันลดลงเร็วๆนะคะอัลฟาคาเคจะเห็นผลเร็วมากกว่าอย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่ทุกอย่างของซารี่มันหมดแล้วซารี่ไม่ได้ใช้เนี่ยซารี่จะมีผดเป็นสิวอุดตันตรงหน้าผากเนี่ยใช้อัลฟาคาเคเนี่ยตรงหน้าผากเนี่ยยุบเร็วมากนะคะแต่ช่วงคางเนี่ยซารี่รู้สึกว่ายุบช้าสักนิดนึงอาจจะเป็นเพราะต่อมน้ำเหลืองตรงนี้หรือว่าฮอร์โมนตรงนี้นะก็ใช้คู่กันมันก็จะได้ลดเร็วยิ่งขึ้นนะคะลองดูละกันใครมีปัญหาในเรื่องของสิวอุดตันถัดมาในเรื่องของมอยเจอร์ไรเซอร์ให้ความชุ่มชื้นกันมั้งค่ะในปีที่ผ่านมาซารี่เนี่ยลองมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เขาเคลมว่าให้ความชุ่มชื้นโด่งดังหลายๆตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไบโอเทอร์มแล้วก็ลาเนชนะคะแล้วก็ออริจินนะคะก็ลองอยู่3แบรนด์ลองแบบจริงจังเลยตัวที่ซารี่สรุปแล้วก็ชอบเนื้อชอบความรู้สึกตอนใช้หลังใช้มากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นของออริจินนะคะตัวไลน์ Make a Difference นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆเป็นตัว Make a Difference Night ซึ่งใช้ตอนกลางคืนเท่านั้นแต่ว่าตัวที่ซารี่ชอบจริงจังเลยแล้วยังไม่ได้มีโอกาสไปซื้อใช้ต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใช้ Laneige อยู่ไงทดลองใช้ Laneige แต่ว่าพอใช้ Laneige เสร็จจะกลับไปซื้อตัวนี้ Make a Difference PlusRejuvenating Treatment Lotion นะคะซึ่งกระปุกเขาจะมีลักษณะสีเขียวอ่อนๆแบบนี้เฮ้ยใช้ดีตัวนี้แล้วลาย Make a Difference เนี่ยมันให้ความชุ่มชื้นมากจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีผิวหน้าแห้งหรือว่าผิวหน้าขาดน้ำลายนี้เลยจะตอบโจทย์เพื่อนๆมาก Make a Difference เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะไปมองหาว่าใช้แล้วขาวใช้แล้วผิวหน้ากระชับเฮ้ยไม่ใช่นะเวลาเราใช้สกินแคร์หรือว่ารีวิวสกินแคร์เนี่ยเราต้องดูด้วยว่าตัวลายนั้นเนี่ยมันเน้นในเรื่องของอะไรถ้าเกิดว่าเน้นในเรื่องของความขาวความกระชับไปใช้ลายอื่นนะคะแต่ในเรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยMake a difference เลยนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยซารี่แทบจะไม่ได้ใช้ Drink Up Intensive ของ Origin เลยตัวนั้นเนี่ยจะเหมือนเป็นการเติมน้ำข้ามคืนอะคือถ้าผิวหน้าขาดน้ำปุ๊บเราใช้อันนั้นมาสเข้าไปแล้วแบบข้ามคืนมาผิวหน้าจะดีขึ้นเลยตัวนั้นเนี่ยปีที่ผ่านมาซารี่แทบจะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าใช้อะไรรู้มั้ยใช้ Make a Difference เนี่ยแหละมันให้ความชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่องทุกวันเลยมันก็เลยไม่รู้สึกว่าผิวหน้ามันขาดอะไรนะคะแล้วก็ในปีที่ผ่านมาซารี่ใช้ชีทมาร์คพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะจากหลายๆแบรนด์ด้วยกันแบรนด์ที่ซารี่คิดว่าซื้อใช้อย่างต่อเนื่องก็จะมี Innisfree My Beauty Diary หรือว่า Nature Republic 3แบรนด์เนี้ยก็คือจะมีอยู่ติดบ้านตลอดนะคะผัดเปลี่ยนกันไปสุดนั้นสุด
นี้แต่ว่าใช้อยู่เรื่อยๆถามว่าใช้บ่อยแค่ไหนอาทิตย์นึงก็ใช้สักประมาณครั้งหรือ2ครั้งนะคะมีบางอาทิตย์ที่เราใช้หน้ามากยกตัวอย่างเช่นแต่งหน้ามากออกงานมากเราก็ใช้มากสักนิดนึงมันขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของผิวหน้าในแต่ละอาทิตย์มันเป็นยังไงแต่ว่าอย่างน้อยๆก็อาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะคะใช้ในช่วงของการดูทีวีดูซีรีส์ดู YouTube เนี่ยปกติเรานั่งดูทีวีดู YouTube เฉยๆแล้วก็ไปหยิบมาพวกนี้จากตู้เย็นมาแปะแล้วก็นั่งดูทีวีไปถึงเวลาก็เอาออกซารี่รู้สึกว่าใช้พวกนี้อย่างต่อเนื่องแล้วผิวมันละเอียดขึ้นอ่ะลองดูนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยใช้ชีทมาร์กเลยหรือว่าใช้แบบไม่ต่อเนื่องลองใช้ให้ต่อเนื่องอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีแล้วจะรู้สึกว่าผิวหน้าเรามันละเอียดขึ้นนะคะเอาบอกเลยว่าถ้าเกิดใช้ชีทมาร์กอย่างเดียวแล้วตัวอื่นไม่ดูแลไปด้วยเนี่ยก็ไม่ได้นะคะก็จะต้องดูแลตัวอื่นด้วยอันนี้มันเป็นเหมือนอาหารเสริมสำหรับผิวเราแค่นั้นเองนะคะถ้ากินมากก็ได้มากใช้มากก็ได้มากมาพูดถึงมาร์กทำความสะอาดหน้ากันบ้างค่ะบางทีหน้าเราเนี่ยทิ้งเอาไว้สักอาทิตย์สองอาทิตย์รู้สึกมันมีสิ่งอุดตันเยอะแยะมากมายเราควรจะใช้มาร์กทำความสะอาดหน้าด้วยซึ่งมาร์กทำความสะอาดหน้าส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของโคนนะคะตัวที่ซารี่คิดว่าเฮ้ยมันดีงามจริงๆนั่นก็คือตัวนี้แกลมโกลตัวนี้เลยนะคะซูเปอร์มัตCleansing Treatment ตัวนี้ซารี่มีโอกาสได้ลองใช้แค่สีเดียวสีอื่นซารี่ไม่รู้บางคนมาให้เทียบว่าเฮ้ยสีดำดีไหมสีฟ้าดีไหมเมื่อเทียบกันแล้วเป็นยังไงเฮ้ยซารี่ยังไม่ได้ลองเพราะว่ามันก็ราคาค่อนข้างแพงประมาณ 2,500 บาทถ้าซารี่จำราคาไม่ผิดประมาณนี้นะคะถ้า Sephora มีส่วนลด 20% ซึ่งเมืองไทยก็มีนะแล้วก็ราคาแกรมโกลด์เนี่ยจะเป็นราคาเดียวกับที่ขายที่เมืองนอกไม่ต้องฝากซื้อฝากหิ้วซื้อที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ใช้บัตรส่วนลด 20% ก็จะลดได้เหลือประมาณ 1,800 บาทถ้าได้ลดอีกซารี่ซื้ออีกแน่นอนถ้าราคาเต็มก็ยังไม่ซื้อรอไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าได้ลดอีกแล้วมีโอกาสมีเงินเหลือๆก็จะซื้ออันนี้แล้วก็ซื้อสูตรอื่นๆมาเปรียบเทียบให้ฟังในอนาคตแต่ว่าในปีที่ผ่านมามาร์คทำความสะอาดหน้าที่เป็นมาร์คโคนใช้แล้วชุ่มชื้นใช้เสร็จแล้วหน้าไม่แห้งตึงทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกแล้วก็ใช้เสร็จรู้สึกดีคือตัวนี้แกลมโกแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาเคลมว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นสิวแบบสิวอักเสบเอาเจ้าตัวนี้ไปแต้มแล้วคล้ายๆกับว่าเป็นโอเวอร์ไนท์มาร์คแต้มเอาไว้แล้วก็ไปนอนเลยเช้ามามันจะยุบมันจะความอักเสบมันจะหายไปตอนแรกซารี่ไม่เชื่อดิฉันใช้แล้วได้เห็นผลจริงๆบอกเลยบางทีมันมีสิวอักเสบเพราะเราไปกดแล้วหัวมันออกมาไม่หมดมันก็จะอักเสบใช่ไหมซารี่ก็เอาเนี่ยแต้มแล้วก็ไปนอนเช้ามาความอักเสบมันก็ลดลงเห็นได้ชัดเลยว่าลดลงอาจจะไม่ได้แบบว่าหายเรียบไปเลยแต่คือลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่าการโกแพงไปตัวนี้เลย Neogen เคยเอามาพูดแล้วว่ามันเป็นดูกันนะคะ Neogen Deep Pore Cleansing Mask เหมือนกันมากนะคะแล้วก็หลังจากที่ซารี่ใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยความแตกต่างอย่างเดียวที่เห็นได้ชัดก็คือตอนที่ล้างคือแกรมโกเนี่ยเวลาล้างเสร็จผิวหน้าจะได้บาลานซ์ค่อนข้างดีค่า pH จะค่อนข้างดีไม่ตึงเกินไปหรือว่าไม่แห้งจนเกินไปเจ้าตัวนี้ตอนที่ล้างจะรู้สึกว่ามีน้ำมันหลงเหลืออยู่บนผิวนิดนึงแต่ว่าก็ไม่มากจนเกินไปนะคะถ้าเพื่อนๆไม่สบายใจก็คือใช้โฟมล้างหน้าเนี่ย Gentle Cleansing Foam ล้างหน้าล้างไปอีกครั้งนึงก็ได้สำหรับซารี่ตอนใช้แกลมโกเนี่ยพอล้างแล้วเช็ดทำความสะอาดแล้วรู้สึกผิวหน้าดีสบายดีสบายผิวโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรมาล้างต่อแต่ว่าเจ้าตัวนี้เวลาที่ล้างออกแล้วมันจะมีความมันตัวออยมันจะหลงเหลืออยู่บนผิวหน้านิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นคนผิวแห้งก็อาจจะรู้สึกว่าดีไม่ต้องล้างออกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนผิวมันหรือรู้สึกว่ามันแบบลื่นๆจนเกินไปก็ใช้พวกเนี่ย Gentle Cleansing Foam ล้างออกก็รู้สึกว่าผิวสะอาดขึ้นแล้วก็แค่นั้นเองความแตกต่างไม่ได้มีอะไรมากในเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพอื่นๆซารี่ว่ามันคล้ายกันมากนะคะก่อนจะไปพูดในเรื่องของตัวมาพูดกันถึงเรื่องของริมฝีปากสักนิดนึงสุดยอดลิปบาล์มนะคะลิปมาสก์ที่ซารี่ใช้ในปีที่ผ่านมาก็คือตัวนี้ Bite Beauty นะคะเป็นอากาเฟ่มาสก์ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นไซต์ทดลองนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยประหลาดมากเลยตอนที่ซารี่ฮิ้วไปไอแลนด์เพราะว่าอยากจะใช้ไงรู้ว่าอากาศมันหนาวผิวริมฝีปากของเรามันต้องลอกแน่ปรากฏว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันหนาวมากจนกระทั่งเนื้อข้างในอ่ะมันแข็งแล้วก็มันบีบไม่ขึ้นอันนี้คือข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือแพ็กเกจจิ้งห่วยนะคะคือแพ็กเกจจิ้งจะว่าห่วยก็ห่วยจะว่าดีก็ดี
ที่ห่วยก็คือเวลาที่เนื้อมันแข็งแล้วเนี่ยมันบีบไม่ขึ้นเลยนะคะมันไม่ขึ้นจริงๆตอนที่ใช้อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยซัลลี่สบายมากเพราะว่าอากาศบ้านเรามันอุ่นใช่ไหมเนื้อตัวมาร์คมันก็จะค่อนข้างคือไม่เหลวหรอกแต่ก็ไม่แข็งนะคะเวลาบีบมาก็ใช้ง่ายใช้สะดวกดีแล้วก็ข้อดีของแพคเกจจิ้งแบบนี้ก็คือมันป้องกันอากาศเข้าไปข้างในนะคะเวลาที่ซัลลี่ใช้ของยี่ห้ออื่นเนี่ยที่เป็นในลักษณะของกระปุกหรือเป็นในลักษณะของลิปสติกหมุนๆน่ะซัลลี่รู้สึกว่าถ้ามีส่วนผสมของธรรมชาติมากๆยกตัวอย่างเช่นของ Fresh หรือว่าของอีกยี่ห้อหนึ่งอ่ะ Burt's Bees นะคะตัวพวกนั้นเนี่ยจะเนื้อจะเปลี่ยนเร็วจะมีกลิ่นหืนค่อนข้างเร็วเพราะเขาไม่ได้ใส่สารกันเสียตัวนี้ก็เหมือนกันไม่ได้ใส่สารกันเสียแต่ว่ามันอยู่ได้นานหน่อยรสชาติอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะว่าเนื่องจากว่าแพคเกจจิ้งมันเป็นลักษณะแบบนี้มันไม่มีอากาศเข้าไปอย่างของ Fresh หรือว่าของ Burt's Bees เนี่ยใช้ไปสักพักนึงกลิ่นหืนจะมาเร็วมากนะคะถ้าทนไม่ได้ก็ต้องทิ้งไปแต่ว่าตัวเนี้ยซัลลี่ได้มาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่ารสชาติแล้วก็เนื้ออะไรยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะคะดีมากในเรื่องของความชุ่มชื้นคือไม่เคยใช้อะไรที่ชุ่มชื้นเท่านี้มาก่อนสำหรับตัวมาสก์ตัวนี้ใครที่มีปากแบบเบิ่นๆใช้อะไรก็ไม่หายสักทีลองตัวเนี้ย By Agave Lip Mask ตัวนี้นะคะแล้วก็ตอนที่ได้มาซัลลี่ได้มาคู่กันกับเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นลิปสครับของเขาซึ่งลิปสครับของเขาอ่ะก็ดีอีกเพราะว่ามันเป็นแท่งลักษณะแบบนี้มันใช้แบบนี้ได้เลยคือใช้สะดวกมากแล้วก็เม็ดสครับเนี่ยคือเป็นเม็ดที่ใหญ่แต่ว่าไม่หยาบคือเป็นเม็ดที่ใหญ่แต่ว่าลักษณะเป็นเม็ดค่อนข้างจะกลมนิดนึงอะค่ะมันใช้แล้วมันไม่บาดริมฝีปากดีแล้วก็สครับมันดีแล้วเนี่ยซัลลี่มีตั้งนานแล้วยังใช้ไม่หมดเลยนะคะก็มันใช้ถนัดดีอะไม่ต้องมานั่งป้ายกระปุกแล้วก็มานั่งถูนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆใช้น้ำตาลกับน้ำมันพืชหรือว่าน้ำตาลกับน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ซัลลี่หยิบใช้แล้วชอบโปรดมากในปีที่ผ่านมาเข้าสู่หมวดตัวกันแล้วมาเริ่มจากการสครับผิวกันก่อนในเรื่องของเจลอาบน้ำกับบอดี้โลชั่นเนี่ยจริงๆซัลลี่ว่าใช้อะไรก็ได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะใช้เปลี่ยนผัดๆกันไปก็ได้นะคะแต่ว่าตัวสครับที่ครองใจของซัลลี่มาไม่รู้กี่ปีแล้วปีที่แล้วก็พูดถึงตัวนี้นะคะนั่นก็คือ Yves Rocher ตัว Exfoliate Body Scrub ตัวเนี้ยที่เป็นกระปุกจาๆแบบนี้นะคะไปใช้ตัวอื่นหลายยี่ห้อก็ไม่ถูกใจบางทีมันก็เม็ดหนาไปบางทีมันก็ละลายเร็วบางทีมันก็มันจนเกินไปตัวเนี้ยดีที่สุดให้ความชุ่มชื้นสครับออกใช้ได้เรื่อยๆกลิ่นหอมอ่อนสดชื่นดีงามปีที่แล้วก็พูดถึงนะคะในเรื่องของบอดี้ที่เกี่ยวกับสเปรย์พักหลังเนี่ยคือเมื่อก่อนปีก่อนๆซัลลี่จะใช้พวกบอดี้โลชั่นที่มีกลิ่นหอมค่อนข้างเยอะเพราะว่าขี้เกียจฉีดน้ำหอมแต่ว่าพอโตขึ้นไม่รู้หรือยังไงปีนี้เป็นปีที่อยากฉีดน้ำหอมบวกกับว่าน้ำหอมที่มีอยู่ทางด้านหลังเนี่ยมันมีนานละเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ใช้มันก็จะหมดอายุซะเปล่าๆนะคะก็เลยพยายามจะใช้โลชั่นที่ไม่ค่อยมีกลิ่นหรือมีกลิ่นอ่อนๆเพื่อที่จะได้ฉีดน้ำหอมมากยิ่งขึ้นแล้วก็น้ำหอมที่ซัลลี่ชอบใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็น Origin Ginger Accent ที่เพิ่งพูดไปในวิดีโอของที่ใช้หมดแล้วว่าเดี๋ยวหมดแล้วจะไปซื้ออันใหม่มาก็ถ้ามีตังค์มีเงินเดือนออกเดี๋ยวจะไปซื้อจะไปถอยแน่นอนตอนนี้มันกลางเดือนไงเดี๋ยวตอนสิ้นเดือนมีเงินเดือนเหลือๆหลุดๆมาก็จะไปสอยตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นสดชื่นมากใช้หลังอาบน้ำแล้วรู้สึกสดชื่นรู้สึกตื่นที่สำคัญคือมันไม่ไปตีกับน้ำหอมอื่นๆที่ซัลลี่ฉีดตามไปอ่ะคืออันนี้มันอยู่ติดทนไม่ค่อยนานนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเอสเซนต์เฉยๆแต่ซัลลี่รู้สึกว่าคือใช้แล้วมันเป็นความสุขส่วนตัวจริงๆบอกเลยจำเป็นไหมไม่จำเป็นแต่ว่าใครที่ชอบเรื่องน้ำหอมเรื่องออยล์ที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกตื่นอ่ะลองไปดมอันนี้ของออริจินดูน่าจะชอบกันนะคะอีกตัวนึงที่ซัลลี่ใช้แล้วก็มีหลายๆคนชมนะคะก็จะเป็นของโจมาโลนวูดเซดแอนด์ซีซอลต์นะคะตัวนี้นะตัวนี้ติดทนสักประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะซึ่งซัลลี่ค่อนข้างจะชอบน้ำหอมลักษณะแบบนี้เพราะซัลลี่รู้สึกว่าน้ำหอมที่เคลมเอาไว้ว่าติดทนยาวนาน 6-8 ชั่วโมงเนี่ยเวลาที่ฉีดเข้าไปที่ตัวครั้งแรกแล้วเนี่ยซัลลี่จะเวียนหัวตลอดเลยเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงมันต้องเผื่อเอาไว้ว่ามันจะต้องติดทนยาวนานตลอดทั้งวันอะกลิ่นพวกนั้นจะทำให้ซัลลี่เวียนหัวแต่ว่ารู้สึกว่าฉีดของโจมาโลนแล้ว
รู้สึกดีนะคะเวลาที่ซาลี่ฉีดหลายๆครั้งที่ซาลี่ไปกอดใครกอดทักทายหรือว่ากอดลาเนี่ยก็จะมีคนชมนะว่าเฮ้ยอยู่ใช้อะไรหอมดีนะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ใช้ได้ตลอดปีซาลี่ว่าเนื่องจากว่ามันมีความเข้มข้นของกลิ่นไม้นะคะแล้วก็มีความสดชื่นของกลิ่นเกลือทะเลอ่ะมันก็เลยสามารถฉีดได้ตลอดทั้งปีทั้งหน้าร้อนแล้วก็หน้าฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยซาลี่ว่าใช้ตัวเนี้ยได้ดีตลอดทั้งปีนะคะของโจมาโลนเราจะรู้กันอยู่แล้วว่ากลิ่นของเขาจะไม่ค่อยซับซ้อนมากแต่ก็จะไม่เบสิกจะอยู่กลางๆนะคะใครที่ชอบน้ำหอมกลิ่นที่แบบปนกันหลายๆอย่างมีส่วนผสมหลายๆอย่างปนกันอาจจะไม่ใช่โจมาโลนแต่ว่ากลิ่นของเขาก็จะไม่ใช่กลิ่นเบสิกดอกเดียวหัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นการผสมผสานกันที่ค่อนข้างลงตัวไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปซาลี่ชอบนะมาจบเทปวิดีโอนี้ในเรื่องของเล็บกันดีกว่าค่ะในปีที่ผ่านมาซาลี่ค้นพบสีนูดประจำตัวได้นะคะเป็นสีนูดที่อยากทาอยู่เรื่อยๆทาเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อทาอย่างต่อเนื่องได้เป็นเดือนๆเพราะปกติซาลี่จะชอบเปลี่ยนสีทาเล็บไปเรื่อยๆแต่ว่าพอเจอสีนี้ปุ๊บแล้วคือแบบเหมือนหยุดเลยอะเหมือนเราอยากหยุดแค่ตรงนี้นะคะสีที่ว่านี้มาจากแนวอิงค์ค่ะแล้วก็สีนูดลักษณะประมาณแบบเนี้ยบางคนอาจจะคิดว่านูดที่ห้อไหนก็ทำแต่ว่าอันเดอร์โทนของแต่ละนูดมันไม่เหมือนกันนะคะซาลี่ค้นพบว่าสีนี้มีอันเดอร์โทนที่สวยแล้วก็เหมาะเข้ากันกับผู้หญิงที่มีสีผิวน้ำผึ้งแบบนี้นะคะสีที่ว่าก็คือ Montpellier Walk นะคะเบอร์401ตอนแรกซื้อขวดนี้มาพอใช้จะหมดก็ไปซื้อขวดนี้มารอไว้เลยนะคะใครที่ชอบสีนูดเหมือนกันแล้วก็สีผิวใกล้เคียงกันกับซาลี่ก็ซาลี่แนะนำตัวนี้ราคาค่อนข้างแพงนิดนึงแต่ว่าเนื้อยาทาเล็บของแนวอิงดีมากนะคะทาไปสมูทไม่ขึ้นเป็นฟองแล้วก็ไม่เป็นเส้นๆน่ะชอบมากเลยอ่ะเนื้อครีมอันเนี้ยนะแต่ว่าเนื้อเมทัลลิกต้องระวังของแนวอิงนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าของแนวอิงมันแพงเกินไปอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่ซาลี่รู้สึกว่าสีมันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันมากๆเลยแล้วก็ในราคาที่ย่อมเยาวกว่าก็คือของ Yves Rocher นะคะตัวนี้นี่จะเป็นเบอร์04 Taupe Rose นะคะซาลี่เคยสวอชสีให้ดูแล้วเป็นอีกหนึ่งนูดที่ใกล้เคียงกันในราคาที่ย่อมเยาวกว่าแล้วก็เนื้อดีพอๆกันกับของแนวอิงนะคะลองไปเช็คกันได้ที่ช็อปของ Yves Rocher นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากเช็คของแนวอิงก็ไปเช็คได้ที่ Sephora นะคะโอเคหมดแล้วสำหรับสุดยอดของในปีที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับสกินแคร์บอดี้แคร์แล้วก็ในเรื่องของเล็บนะคะลืมพูดถึงท็อปโค้ดท็อปโค้ดสุดโปรดของซาลี่เป็นท็อปโค้ดตัวเดียวกันกับปีที่แล้วนะคะยี่ห้อซาลี่แฮนเซนเมกาชายนะคะอีกอันนึงที่ซาลี่ชอบเหมือนกันนะคะชอบแบบอยู่ระดับเดียวกันเบอร์1เหมือนกันก็คือตัวบิ๊กชายของซาลี่แฮนสันเหมือนกันนะคะก็ลองดูละกันนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ซาลี่คือทั้งหมดซาลี่ซื้อใช้ต่ออย่างแน่นอนและอย่างที่ซาลี่พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าคำว่าดีที่สุดของซาลี่ซาลี่ไม่ได้ใช้อย่างพร่ำเพรื่อนะคะตัวพวกนี้คือดีที่สุดจริงๆในปีที่ผ่านมาเดี๋ยวในปีนี้ซาลี่คงได้ลองสกินแคร์อีกหลายๆตัวช่วงนี้ก็มีลองตัวใหม่ๆหลายตัวเหมือนกันเดี๋ยวจะเอามาพูดในเทปวิดีโอประจำเดือนเรื่อยๆนะคะยังไงก็ติดตามรอดูละกันแต่ของพวกนี้การันตีเลยว่าซื้อใช้แล้วดีอย่างแน่นอนวันนี้ซาลี่ไปแล้วเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย